คุณวันวิสาคะยอมรับเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ 90% ของสายโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อโทรศัพท์เข้ามาขอเตียงค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับผู้ที่ติดเชื้อรายวันเหมือนกันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเมื่อสักครู่เองดิฉันได้รับสายเป็นตัวแทนจากแคมป์คนงานแห่งหนึ่งค่ะเขตบางพลัดโทรมาขอความช่วยเหลือค่ะเนื่องจากว่าในแคมป์วันนี้ตรวจพบว่ามีคนติดเชื้อ52คนนะคะเบื้องต้นค่ะเราประสานไปยังที่สำนักงานเขตและกระทรวงแรงงานให้ช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนค่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์แห่งนี้มีผู้ที่ติดเชื้อขอเตียงโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเยอะที่สุดเลยค่ะ175คนในจำนวนนี้มีสิทธิ์รักษาพยาบาลเป็นประกันสังคมบัตรทองแล้วก็ข้าราชการนะคะหนึ่งในนี้ค่ะเป็นหญิงอายุ32ปีเธอเล่าว่าอาศัยอยู่กับแม่อายุ59ปีติดเชื้อกันทั้ง2คนค่ะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนตอนนี้เนี่ยมีอาการเจ็บคอมีเสมหะแน่นหน้าอกหายใจเริ่มที่จะไม่สะดวกแล้วนะคะส่วนคุณแม่ก็มีอาการไอเหนื่อยหอบต้องการไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะอาการไอเจ็บคอมีเสมหะเหนื่อยอ่อนเพลียง่ายมากแล้วก็นั่นนะอกหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะอยู่บ้านกับใครคะตอนนี้อยู่กับคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณยายจะแยกอยู่ห้องนึงคุณแม่อาการเป็นยังไงบ้างคะพี่คุณแม่มีไอแล้วก็เป็นหวัดใช่ไหมแม่แม่มีเหนื่อยหอบเลยแม่เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมคุณแม่จะเริ่มมีอาการเหนื่อยในขณะที่มีประชาชนบางส่วนนะคะขอให้ศูนย์ประสานฉุกเฉินหาที่ตรวจหาเชื้อโควิด19ให้เนื่องจากว่าคนใกล้ชิดติดเชื้อเป็นกังวลว่าอาจจะได้รับเชื้อไปด้วยที่ผ่านมาค่ะพบปัญหาว่าประชาชนร้องเรียนกรณีต้องจ่ายเงินค่าตรวจหาเชื้อโควิด19เองโดยโรงพยาบาลเรียกเก็บนะคะเรียกเก็บเงินประมาณ 2,000 บาทส่งผลให้บางคนไม่ตรวจหาเชื้อแล้วก็ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติค่ะส่วนโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มค่ะเป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS วันนี้ค่ะลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของให้กับชุมชนได้แก่ชุมชนวัดอินทรวิหารชุมชนบ้านพานถมชุมชนมัสยิดจักรพงศ์ชุมชนตรอกสินตึกดินชุมชนเฟื่องทองตรอกวิสูตรชุมชนวัดเทพธิดารามชุมชนวัดสามพระยาชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินและก็ชุมชนวัดใหม่อมตะรถเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะยอดเงินบริจาควันนี้นะคะ29มิถุนายนรวมทั้งสิ้น 5,551,540 บาทค่ะผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะสามารถเดินทางนำอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นมาบริจาคไว้ที่ชั้น1อาคาร A สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหรือสามารถร่วมบริจาคเป็นเงินนะคะเข้าบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชีค่ะ0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมค่ะในขณะที่บริษัทไทยเรนต์นาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะร่วมกับร้านเดอะอิตาเลียสนับสนุนเข้ากล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนที่ไทย PBS และโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มค่ะรวมทั้งสิ้น225กล่องค่ะเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจส่งถึงผู้ปฏิบัติงานค่ะส่วนวันนี้ค่ะที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย PBS ธนบุรี Healthcare Group นะคะย้ำค่ะว่าไม่มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลสำหรับผู้ที่มีคิวฉีดเดิมตั้งแต่19มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจะได้รับ SMS เรื่องของการจัดสรรวัคซีนจากไทยร่วมใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางช่องไทย PBS หรือว่าเพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยทางนี้ค่ะระบบจะจัดคิวฉีดให้โดยอัตโนมัติโดยผู้ที่มีสิทธิ์ไม่ต้องเข้าไปเลื่อนคิวเองนะคะหากเลื่อนคิวเองก็จะเป็นการเสียสิทธิ์ในรอบที่รัฐจัดสรรให้ค่ะหรือถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะคะได้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยเราเปิดรับสายโทรศัพท์8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะ
แต่ว่าถ้าหากอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยส่งข้อความมาที่ LINE ID ร้องทุกข์ไทย PBS นะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือมาที่เว็บไซต์ของ Thai PBS www.thaipbs.or.th/covid19service ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่หลังบ้านนะคะเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลของคุณผู้ชมนี่แหละค่ะทั้งเรื่องของการขอเตียงส่งต่อไปให้หน่วยงานทันทีนะคะเพราะฉะนั้นติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะถ้าหากได้รับความเดือดร้อนอยู่ค่ะ